มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนส.ส.วันชัยลั่นจุดยืนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยไล่ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านทนายวันชัยสอนสิริโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันไม่ได้ไล่ให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านจุดยืนไม่เปลี่ยนใครรวมเสียงส.ส.ได้ข้างมากก็โหวตให้คนนั้นโดยระบุว่าจุดยืนไม่เปลี่ยนขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าสิ่งที่โซเชียลเอาไปปะติดปะต่อจับแพะชนแกะเหมือนกับผมพูดให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านนั้นแล้วก็เอาคำพูดบางตอนมาตัดต่อขยายความกันไปสารพัดพูดมันปากกันไปเรื่อยเปื่อยขอยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงเพราะกว่าจะมาถึงข้อความนั้นมันเป็นคำอธิบายว่าถ้าโหวตแล้วพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลก็เป็นไปตามที่เสียงส่วนใหญ่โหวตให้แต่ถ้าโหวตแล้วไม่ผ่านไม่ได้เป็นก็ต้องให้คนอื่นเขาจัดตั้งรัฐบาลต่อไปพรรคก้าวไกลก็ไปเป็นฝ่ายค้านเป็นไปตามคันลองครองธรรมรัฐธรรมนูญตามหลักการปกติเป็นคำอธิบายในหลักการทั่วๆไปไม่ได้ไล่ให้พรรคก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านใส่สีตีไข่ไปกันใหญ่แล้วการตัดต่อเสียงก็ไม่ได้ตัดมาให้ครบถ้วนมาตั้งแต่ตอนต้นคนไปฟังบางส่วนบางตอนแล้วเข้าใจผิดกันไปใหญ่โดยส่วนตัวของผมยืนยันว่า 1. ใครรวมเสียงส.ส.ได้ข้างมากก็โหวตให้คนนั้น2. เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและตามความต้องการของเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน 3. เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองจุดยืนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงครับจบแล้วต่อแต่นี้ขอนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเพื่อความสงบร่มเย็นณวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันมากราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชคกันนะครับสาธุส.ว.วันชัยสอนสิริ17 พฤษภาคม 2566ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ